ในโลกลูกหนังนั้นข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆล้วนเป็นที่จับตามองแล้วมันก็เปรียบเสมือนดาบสองคมเช่นกันเพราะมันก็มีผู้คนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลจำนวนไม่น้อยที่ออกมาพูดหรือให้ข่าวแบบไม่คิดหน้าคิดหลังจนนำพาให้ชะตาชีวิตของพวกเขาต้องพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้ววันนี้บวกสิบไทยก็ได้รวบรวมคนฟุตบอลที่ต้องซวยเพราะปากมาเล่าสู่กันฟัง 1. โนเอลเรกาสอย่างที่รู้กันว่าซีนาดีนซีดานนั้นคือขวัญใจของแฟนบอลฝรั่งเศสแต่อยู่ดีไม่ว่าดีโนเอลเรกาสประธานสหพันธ์ฟุตบอลแดนน้ำหอมกลับไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ RMC ว่าตัวเขานั้นไม่เคยเห็นซีดานอยู่ในสายตาพร้อมทั้งยังประกาศปิดประตูตายไม่ให้ซีดานเข้ามาร่วมงานกับทีมชาติฝรั่งเศสอีกต่างหากเรื่องนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับแฟนบอลเท่านั้นแต่ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับวงการลูกหนังแดนน้ำหอมต่างก็ออกมาสับเลอกลักกันแบบเละเทะบอร์ดบริหารลูกหนังฝรั่งเศสจึงต้องเรียกประชุมกันเป็นการด่วนแล้วก็มีมติให้เลอกลักยุติบทบาทประธานสหพันธ์ไปในที่สุด 2. โทนี่ทาปาโลวิชเขาคือโค้ชผู้รักษาประตูของไบเยิร์นมิวนิกที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2011แล้วก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมมาอย่างมากมายแต่ทั้งที่ผ่านการร่วมงานกับกุนซือเสือใต้มาแล้วมากมายหลายคนแต่ทาปาโลวิชกลับสร้างความไม่พอใจให้กับกุนซือคนปัจจุบันอย่างยูเลียนสนาเกลส์มันโดยเขาได้นำเอารายละเอียดของการประชุมทีมงานสตาฟไปบอกเล่าให้กับนักเตะในทีมฟังซึ่งมันถูกมองว่าเป็นการไม่สมควรและยังอาจจะสร้างปัญหาให้กับสปิริตของผู้เล่นเสือใต้ความผิดในครั้งนี้จึงทำให้ทาปาโลวิชถูกเด้งออกจากหน้าที่โค้ชผู้รักษาประตูของไบเยิร์นมิวนิกไปแล้วเรียบร้อย 3. ยาบสตัมการเอาความลับในทีมไปเล่าให้คนอื่นได้รับรู้แม้จะเป็นการบรรยายผ่านตัวหนังสือก็ยังอาจทำให้คุณซวยได้อยู่ดีหากว่าเจ้านายของคุณนั้นคือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันยาบสตัมคือกองหลังตัวเก่งของแมนยูไนเต็ดชุดคว้าทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาล 1998-99 เขาได้ออกหนังสืออัตตะชีวประวัติส่วนตัวซึ่งบรรยายรายละเอียดบางอย่างที่ล่อแหลมอาทิคำแนะนำให้ผู้เล่นในทีมแมนยูพยายามพุ่งล้มเพื่อเรียกจุดโทษรวมไปถึงการเจรจาซื้อขายผู้เล่นแบบนอกตำราแล้วเรื่องราวเหล่านี้เมื่อถูกสาดสีตีไข่โดยนักข่าวอังกฤษมันก็ยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่เซอร์อเล็กที่ในเวลานั้นคือเจ้านายของสตัมโดยตรงจึงรู้สึกไม่พอใจและทำให้สุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตัดสินใจขายยาสตัมออกไปจากทีมแบบช็อกใจแฟนบอล 4. เกลนฮอตเดนในสมัยที่ฮอตเดนยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเขากำลังจะพาทีมไปลุยศึกยูโร2000ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่แล้วฮอตเดนก็ดันไปกล่าวพาดพิงกลุ่มผู้พิการอย่างไม่ค่อยน่ารักโดยฮอตเดนกล่าวในมุมมองที่ว่าผู้คนที่ร่างกายไม่สมประกอบนั้นล้วนเป็นผลกรรมจากการกระทำของตัวเขาเองทั้งสิ้นบทสัมภาษณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปในวงกว้างสุดท้ายสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ก็ได้ออกมาเทคแอคชั่นโดยการสั่งปลดฮอตเดนพ้นจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติไปโดยปริยาย 5. คูเลนโปเลเตกีโปเลเตกีถูกแต่งตั้งเป็นกุนซือทีมชาติสเปนตั้งแต่กลางปี2016ด้วยเป้าหมายที่ต้องการพาทัพกระทิงไปเตะฟุตบอลโลก2018และทั้งที่โปเลเตกีพาทีมคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลกที่รัสเซียได้สำเร็จแล้วแท้ๆแต่ทว่าก่อนเริ่มฟุตบอลโลกเพียงไม่กี่วันเรอัลมาดริดก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าโปเลเตกีจะย้ายมาเป็นกุนซือคนใหม่ของพวกเขาในฤดูกาลหน้าซึ่งการที่โค้ชทีมชาติแอบไปตกลงกับสโมสรล่วงหน้าแบบนี้มันทำให้สมาคมฟุตบอลสเปนรู้สึกเหมือนเป็นหัวหลักหัวต่อว่าแล้วพวกเขาจึงสั่งปลดโปเลเตกีก่อนเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกเพียงแค่1วันเท่านั้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของปากพาซวยในวงการฟุตบอลแต่ที่นี่เรายังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆของวงการลูกหนังโลกที่เตรียมไว้ให้เพื่อนๆได้เปิดหูเปิดตากันอีกเพียบเลือกหาคลิปที่ชอบผ่านช่องบวกสิบไทยได้ตามชอบใจส่วนคลิปนี้มาถึงช่วงท้ายต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า